ต่อให้มีภาพจับมือกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.แต่บอกเลยว่าวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่จบแค่ภาพนั้นซึ่งเบื้องหลังการจับมือเคลียร์กันมาจากการร้องขอของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ไม่อยากให้ประชาชนเห็นภาพความแตกร้าวรุนแรงในองค์กรตำรวจแต่จับมือกันแล้วก็ไม่ได้ทำให้กระบวนการสอบสวนต้องยุติไปนอกเหนือจากคดีอาญาแล้วยังมีการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งเดินหน้าในขณะนี้โดยคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีเซ็นแต่งตั้งซึ่งมีนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการแต่มากกว่านั้นยังมีกรรมการสอบสวนอีกชุดซึ่งไม่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนเซ็นแต่งตั้งโดยบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรก่อนเกษียณอายุราชการจากเก้าอี้ผบ.ตร.ไม่กี่วันกรรมการชุดนี้มีพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานส่วนทีมงานประกอบด้วยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการกมค.และผู้เชี่ยวชาญการสอบสวนอีกหลายนายประเด็นหลักก็คือการที่ตำรวจ8นายรายล้อมตัวบิ๊กโจ๊กรับเงินผ่านบัญชีม้าของมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันอีสานกันอย่างอู้ฟู่แถมเงินบางส่วนก็ยังไหลไปถึงญาติญาติรอบกายบิ๊กโจ๊กอีกต่างหากตรงนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังตอบได้ไม่เคลียร์แม้แต่น้อยยิ่งการโต้ข่าวรายวันในช่วงที่เกิดเหตุคอมมานโดบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กออกอาการเป๋พูดไปแก้ไปอาการขึงขังถ้าลูกน้องไปยุ่งกับการพนันจะฟันไม่เลี้ยงตอนนี้เงียบไปแล้วกลายเป็นแพ็คทีมกันสู้มิหนำซ้ำยังไปดึงทนายกระดูกเหล็กอย่างทนายอนันชัยชัยเดชมาเล่นบทกราวคู่ฟ้องโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่ประโยคลิเกลิเกอย่างอัคคณีเกาทันฮ่องเต้แม่ทัพให้คนอึ้งกันเล่นๆความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กยังน่าสงสัยในจุดยืนของมือปราบตงฉินยิ่งมีคนส่งทีมทนายความจิตอาสาไปช่วยเหลือบรรดาผู้ต้องหาที่โดนรวบพร้อมลูกน้องของบิ๊กโจ๊กก็มีคนมองไปถึงคนมีบารมีที่อยู่หลังคนเหล่านี้โดยที่จังหวัดเลยบรรดาผู้ต้องหาที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยทำงานรับใช้ใกล้ชิดกับครอบครัวของมินนี่มีฐานะยากจนก็มีผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์จะออกนามส่งทนายและเงิน 150,000 ต่อรายมายื่นประกันตัวให้จนหมดทั้งนี้ในการสอบสวนบิ๊กโจ๊กและกลุ่มลูกน้องทั้ง8นั้นได้มีการพลิกคำสั่งกรมตำรวจที่1212/2537เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจเอามาพิจารณาซึ่งพบว่ากรณีลูกน้องไปโดนคดีอาญาร้ายแรงผู้บังคับบัญชาต้องสอบสวนเอาผิดทางวินัยและอาญาด้วยหากผู้บังคับบัญชาละเลยจะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องถูกงดขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนประจำปีหรือถูกงดบำเหน็จความชอบหรืองดเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่สำคัญให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมของ8ลูกน้องคนรับผิดชอบจะไม่ใช่ต้นสังกัดแต่จะเป็นตัวบิ๊กโจ๊กเองเพราะทั้งหมดถือเป็นทีมงานเฉพาะกิจของบิ๊กโจ๊กเองทั้งสิ้นในส่วนของบิ๊กโจ๊กเองที่อ้างว่าเงินที่ได้รับมาจากบัญชีม้า 3.6 ล้านบาทเป็นแค่เงินส่วนน้อยจากบรรดาเงินส่วนตัวทั้งหมดที่ยอมควักเพื่องานราชการคำพูดของบิ๊กโจ๊กยิ่งมัดตัวเท่ากับความผิดสำเร็จแล้วเพราะบัญชีม้าเป็นเงินจากอาชญากรจะรับมากรับน้อยหรือรับมาเพื่อทำราชการล้วนแต่มีความผิด
ขนาดรับเงินจากเอกชนจากบริษัทใหญ่มาปฏิบัติราชการอย่างสุจริตเอามาเป็นเบี้ยเลี้ยงให้ตำรวจในทีมก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่2488/2588ชี้ชัดว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์รับเงินนั้นไม่มีสิทธิ์อ้างว่าเป็นเงินสินน้ำใจจากนี้จึงเห็นว่าไม่มีว่ามองเหลี่ยมไหนบิ๊กโจ๊กก็ติดลมเรื่องบัญชีม้าจนหาทางออกไม่เจอจึงมีการลือกันว่าบิ๊กโจ๊กจะถูกบิ๊กต่อปลดจากงานสืบสวนรวมถึงลือว่าจะต้องกระเด็นออกนอกหน่วยอย่างไปเป็นเลขาธิการปปส.ซึ่งเจ้าตัวยังต่อรองขอทางขาเป็นรองผบ.ตร.อีกตำแหน่ง